สนุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็หลายท่านก็คงยิ้มกระเป๋าตุงบางท่านเงินเดือนก็อาจจะออกตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนะครับก็สัปดาห์นี้รถราก็คงจะติดโดยเฉพาะถ้าเป็นในลักษณะพวกการจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของในช่วงปลายเดือนคาบเกี่ยวต้นเดือนก็พูดอยู่เสมอครับวางแผนเคลียร์ค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินให้แล้วเสร็จก่อนที่จะซื้อหาความสุขให้กับตัวเองครับแต่เขาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพการใช้จ่ายจะต้องมีการเตรียมตัวมีการเตรียมพร้อมเรื่องของสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกันนะวันนี้ต้องใช้คำว่าเย็นมันเย็นมันครึ้มมันมีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องคอยติดตามข่าวสารตลอดเพราะว่าช่วงนี้พายุนะคะพัดผ่านมามากพอสมควรแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อภาคกลางแล้วก็รวมไปถึงภาคอีสานของเราด้วยหรือแม้กระทั่งข่าวสารอย่างช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราอาจจะตื่นตระหนกกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมเมอร์สนะครับแต่ว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็ได้ฟังข่าวไวรัสอีโบลาเนี่ยซึ่งเราคิดว่าทุกอย่างจะเงียบเชียบไปแล้วหรือว่าสามารถที่จะจำกัดขอบเขตของกลุ่มโรคแต่ปรากฏว่าก็มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะในประเทศแอฟริกาบางแห่งเขาบอกว่ายกเลิกศูนย์กักกันไปแล้วเพราะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันควบคุมได้แต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้มีผู้ที่ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับก็คงจะต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ที่สำคัญคงจะต้องเบื้องต้นนะคงจะต้องดูแลตัวเองหรือว่าป้องกันตัวเองกันก่อนนะคะรวมไปถึงนอกจากนี้นะคะบอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะนอกจากที่จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางสังคมหรือว่าเรื่องของภูมิอากาศนี่ก็ตามในทางหลักของโหราศาสตร์เองครึ่งปีหลังบางราศีก็อาจจะยิ้มบางราศีก็อาจจะเอามือกุมขมับเหมือนกันก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะพอได้ทราบข่าวนะครับว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรทีเดียวนะครับเนื่องจากดาวใหญ่จะมีการโยกย้ายก็คือพระฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุขประเคราะห์ดาวที่ให้คุณเนี่ยพูดง่ายๆนะครับจะย้ายออกจากราศีกรกฎโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์ในวันที่11กรกฎาคม2558นี้นะครับและแน่นอนถ้าทุกจังหวะเวลาที่ดาวใหญ่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะมีราศีที่ได้รับผลกระทบในทิศทางที่ดีขึ้นและราศีที่ได้รับผลกระทบในทางที่แย่ลงนะฉะนั้นจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้สำคัญเปรียบเสมือนกับคนที่อยู่บนเรือก้าวเท้าขึ้นฝั่งเรือจะโครงเรือจะสั่นไหวฉะนั้นนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะนำมาสรุปบอกกล่าวกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบแต่ละราศีมากน้อยอย่างไรนะครับและควรจะเตรียมความพร้อมในรูปแบบไหนนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะนำมาฝากครับค่ะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็ต้องระบุ ด้วยว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนการเงินสุขภาพนะความรักนะจะเป็นอย่างไรก็ส่งข้อมูลเข้ามาก็แล้วกันนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606รวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองค่ะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้12ราศีรอคอยกันแล้วนะมาดูว่าวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่25มิถุนายน2558จันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะแมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้โดยรวมมังกรไม่ง่ายนะครับ
ลักษณะการทำงานวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ดังใจมีโอกาสประสบกับความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะให้มากเป็นพิเศษส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับมีโอกาสเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ต้องระวังเดือดร้อนเพราะเรื่องของชาวบ้านสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานไม่ว่าจะทำอะไรให้หาพวกโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงหรือทำงานใหญ่รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญโดยเฉพาะการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นครับส่วนในเรื่องของเงินทองและการลงทุนวันนี้ถ้ามีเงินเย็นถ้ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าน่าสนใจแต่เรื่องของหัวใจไม่เด่นให้ระวังสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนทำในสิ่งที่ถนัดนะทำในสิ่งที่รักที่ชอบนะหลายๆองค์ประกอบมันจะเอื้อให้งานสำเร็จส่วนหัวใจก็มีโอกาสที่จะได้รับสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะคนที่มีเป้าหมายโดยเฉพาะคนที่จะเจอคนที่ถูกใจมีเพียงเรื่องของเงินทองและการทำธุรกรรมวันนี้อยู่เบื้องหลังครับทำผ่านคนอื่นจะสมรูปสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการพัฒนาตัวเองนะครับการศึกษาหาความรู้เพิ่มนะเรียนจากหน้างานการเข้าคอร์สฝึกอบรมอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เงินทองให้ระวังมีปัญหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะเข้าหุ้นร่วมลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจระวังรักแทรกซ้อนโดยเฉพาะคนที่มีคู่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้เรื่องงานสมเหตุสมผลถ้าคุณเตรียมทุกอย่างมาดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนครับแต่ถ้าไม่มีความพร้อมก็อย่าได้คาดหวังหรือเรียกร้องอะไรเช่นเดียวกับความรักหัวใจครับก่อนจะเริ่มต้นดูสภาวะแวดล้อมดูลาดเลาให้แน่ใจโดยเฉพาะคนที่เราจะเข้าหานั้นมีเจ้าข้าวเจ้าของหรือไม่ส่วนเงินทองมีโอกาสพูดคุยวางแผนขยับขยายไม่เรื่องบ้านก็เรื่องรถสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานนะครับเวลาเกิดปัญหาหรือมีความพลิกผันจะได้มีแผนสำรองส่วนเงินทองไม่เด่นโดยเฉพาะการทำธุรกรรมหรือริเริ่มในสิ่งใหม่ๆและที่สำคัญวันนี้ฝากระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุแต่หัวใจไม่น่าห่วงครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดอีก1ราศีครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้มองไกลๆนะตั้งเป้าหมายให้มันท้าทายฝันให้ไกลครับแม้สิ่งที่คิดและตัดสินใจในวันนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ตามส่วนเงินทองสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีเด่นในเรื่องของการหมุนเงินความรักหัวใจวันนี้อย่าคิดเยอะครับให้ว่ากันวันต่อวันดีที่สุดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องคนลักษณะพวกการเมืองในองค์กรนะครับขัดแข้งขัดขากันเองชิงดีชิงเด่นการขโมยซีนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดส่วนเงินทองเอาตัวรอดได้ครับการตัดสินใจทางการเงินวันนี้ถึงจะไม่ได้ขั้นสูงสุดแต่สอบผ่านรับได้หัวใจไม่เด่นพยายามให้มากสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีฮะปัญหาการเมืองต้องมีแบ็คสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ
17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ให้มองคนที่ในเรื่องของงานให้มองคนที่มีปัญหามากกว่าตนคนที่ไม่ทำงานคนไม่มีงานทำฉะนั้นสิ่งที่จะฝากวันนี้ก็คือจงรู้จักพึงพอใจในสิ่งที่มีแม้ทุกอย่างมันไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดก็ตามเงินทองก็เช่นเดียวกันฮะวันนี้ติดขัดขยับไม่ได้นะ play safe ดีที่สุดแม้กระทั่งความรักหัวใจก็อย่าตื่นเต้นกับโอกาสที่ได้รับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหนักแน่นกับทุกสิ่งนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาไว้บ้างไม่ว่าจะอยู่ในระดับบังคับบัญชาเป็นบริวารไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือทำงานประจำแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งกับการจัดจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนแต่วันนี้อีกหนึ่งราศีครับฝากให้ดูแลสุขภาพของตัวเองและของคนรักสีถูกชะลอค่ะชาวราศีตุลค่ะควันบุหรี่ครับสุขภาพพรรณหมายส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้มีโอกาสที่จะต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนัดตราบใดถ้าคุณยังไม่มีทางเลือกก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนั้นๆให้ดีที่สุดเงินทองให้คิดเยอะๆวันนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนหรือการใช้จ่ายความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่มีครอบครัวระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่สีถูกชะลอค่ะชาวราศีพิจิกค่ะภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมอย่าใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่โดยเฉพาะเวลาที่มีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราเพราะไม่มีเขาเราก็จะลำบากเงินทองก็เช่นเดียวกันครับวันนี้อย่าเทจนหมดหน้าตักการบริหารความเสี่ยงสำคัญที่สุดแต่ความรักหัวใจมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องสีถูกชะลอค่ะชาวราศีธนูค่ะพึ่งพากันกับบริวารสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าครับเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวของดวงชะตาจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักรวมไปถึงลัคนาราศีนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของพ.ศ.และเวลาเกิดด้วยนะส่งมาที่422 1606นั่นเองนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ